ท็กซี่ผู้อารีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เมืองหลวงของเรานี่เองแม้ว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่ที่วิ่งกันอยู่หลายพันคันต่อวันในเมืองหลวงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขับที่ไร้มารยาทและไร้น้ำใจแต่แท็กซี่คันนี้อาจจะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนทัศนคติได้เรื่องนี้มีอยู่ว่าสมิธประกอบอาชีพแท็กซี่ด้วยความตระหนักในหน้าที่เป็นผู้ให้บริการอย่างเต็มที่สมิธจึงไม่เคยบ่นเวลาที่รถติดไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าผู้โดยสารจะให้เขาไปส่งในระยะใกล้หรือไกลเขาก็มักจะไม่ทำให้ลูกค้าทุกคนผิดหวังวันหนึ่งสมิธรับผู้โดยสารจากหัวลำโพงไปส่งที่โรงแรมชื่อดังระหว่างทางทั้งคู่ไม่ได้สนทนากันมากนักเพราะสมิธต้องการให้ผู้โดยสารที่มีท่าทางอิดโรยจากการเดินทางได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ขอโทษนะครับผมขอจอดรถสักครู่สมิธเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นมาเมื่อผู้โดยสารพยักหน้าเป็นทีท่าว่าอนุญาตเขาจึงแอบรถลงข้างทางลงไปอุ้มลูกสุนัขตัวหนึ่งที่เพิ่งจะถูกรถคันหน้าเฉี่ยวนอนร้องครวญครางอยู่กลางถนนเขานำมันออกมาวางไว้ข้างทางบนหญ้านุ่มนิ่มก่อนที่จะกลับขึ้นรถและขับออกไปเมื่อถึงที่หมายผู้โดยสารก็จ่ายเงินพร้อมกับบอกว่าพรุ่งนี้เช้ามารับผมตอน 7:00 น.ที่หน้าโรงแรมได้ไหมผู้โดยสารคนนั้นเอ่ยขึ้นได้สิครับพรุ่งนี้ผมจะมารับตามที่คุณสั่งสมิธดีใจที่ได้ผู้โดยสารล่วงหน้าในวันรุ่งขึ้นแล้วคืนวันนั้นลูกสาวอายุเพียง2 ขวบของสมิธเกิดเป็นไข้ตัวร้อนจัดแม้ว่าจะให้ยาและเช็ดตัวหลายครั้งแต่ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นเพ้อเพราะพิษไข้สูงสมิธและภรรยาต้องเฝ้าพยาบาลกันตลอดคืนจนแทบไม่มีเวลานอนจวบจนรุ่งเช้าขึ้นอาการของลูกน้อยก็ยังไม่ดีขึ้นแต่สมิธก็แข็งใจออกมาตามนัดแม้ว่าภรรยาจะทัดทานเพราะเขาไม่อยากผิดนัดกับลูกค้าแต่ให้สัญญากับภรรยาหลังจากเสร็จธุระได้ค่าโดยสารจะรีบนำมาเป็นค่ายาและกลับมารับลูกไปโรงพยาบาลสมิธรออยู่หน้าโรงแรมครู่หนึ่งลูกค้าก็เดินลงมาขึ้นรถก่อนจะบอกให้เขาไปส่งที่อีกโรงแรมอีกแห่งหนึ่งระหว่างทางผู้โดยสารจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับท่าทางพี่ง่วงมากไม่สบายหรือเปล่าครับเปล่าครับผมอดนอนเพราะลูกสาวผมป่วยมากไข้ขึ้นสูงตลอดคืนสมิธเล่าแล้วพี่พาลูกสาวไปหาหมอหรือยังยังเลยครับตั้งใจว่าค่าโดยสารของคุณจะนำมาเป็นค่ายาพาแกไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ถ้างั้นพี่ช่วยพาผมกลับโรงแรมดีกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยรักษาลูกสาวของพี่ให้เองคำพูดของชายผู้นี้ทำให้สมิธรู้สึกตื้นตันใจนี่คุณเป็นหมอหรือครับสมิธรีบขับรถกลับไปที่โรงแรมอีกครั้งคุณหมอหายขึ้นไปบนโรงแรมครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมกับกระเป๋าพยาบาลสมิธรีบพาคุณหมอไปที่บ้านอันซอมซ่อของเขาเมื่อถึงบ้านหมอรีบขึ้นไปตรวจดูลูกสาวที่นอนไม่ได้สติของสมิธทันทีก่อนจะให้แม่ของเด็กเช็ดตัวจากนั้นจึงฉีดยาให้หนึ่งเข็มไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับสักพักไข้ก็จะลดหมอส่งยาชุดหนึ่งให้แกกินยานี้จนหมดนะครับถ้าคืนนี้ไข้ขึ้นสูงอีกพี่กลับไปรับผมที่โรงแรมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจคุณหมอหนุ่มพูดด้วยความเอื้ออารีค่ารักษาพยาบาลเท่าไรครับสมิธถามพร้อมกับก้มลงหยิบกระเป๋าสตางค์ไม่ต้องหรอกครับการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเงินทองเสียอีกพี่แค่กลับไปส่งผมที่โรงแรมก็พอคือคำตอบของหมอหนุ่มผู้นั้นแม้ว่าสมิธจะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของหมอหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมากแต่เมื่อเขายืนการที่จะไม่รับค่ารักษาสมิธก็ขับรถพาเขากลับโรงแรมเหตุการณ์ในครั้งนั้นสมิธเชื่อว่าเกิดจากความซื่อสัตย์ในอาชีพขับแท็กซี่ของตนและการที่เขาได้สร้างความดีในการช่วยลูกสุนัขบาดเจ็บตัวนั้นให้พ้นไปจากถนนเป็นการช่วยรักษาชีวิตสัตว์ที่ส่งผลไปสู่การช่วยชีวิตของลูกสาวตัวเองได้อย่างเหลือเชื่อThank you.